มาแล้วครับผลงานของทีมชาติไทยชวดคว้าชัยบุกโดนมองโกเลียตีเจ้า1-1การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกกลุ่มเจนัดแรกระหว่างมองโกเลียเปิดบ้านพบกับไทยที่สนาม MFF Stadium มองโกเลียเมื่อวันจันทร์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเริ่มเกมมาทัพช้างศึกครองเกมบุกเข้ากดดันทันทีนาทีที่11ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเปิดจากริมเส้นฝั่งซ้ายบอลไปถึงจักริดผ่านพลจิ้มด้วยขวาเสียบเสาเข้าไปทีมชาติไทยออกนำก่อน1-0นาทีที่13เจทินได้ลุ้นตีเสมอจากจังหวะวางบอลยาวขึ้นหน้าแนวรับไทยสกัดไปเข้าทางอูชุกบาสก้าตัดสินใจวอลเล่สวนด้วยขวาบอลพุ่งข้ามคานออกไปนิดเดียวนาทีที่33ทีมไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากลูกฟรีคิกริมเส้นเขตโทษฝั่งซ้ายประวัติสึงจิตถาวรเปิดบอลโค้งเข้าเขตโทษสิทธาบุญลาได้มงแต่ตรงตัวซิริกูบัสไมนัสรับเอาไว้ไม่ยากเย็นหมดครึ่งแรกทีมชาติไทยยังนำ1-0มาที่ครึ่งเวลาหลังนาทีที่47ทีมชาติไทยมาได้รุ้นทันทีจากลูกเตะมุมฝั่งซ้ายธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเปิดโค้งเข้าเขตโทษตะวันโคตรสุโพได้มงบอลพุ่งตกลงพื้นผ่านหน้าประตูออกไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่68มองโกเลียเกือบได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่มองกุสเลนมองไซคานตัวสำรองได้บอลทางซ้ายก่อนเปิดเข้าเขตโทษถึงบัสยิบยำบัสโบสได้ยิงด้วยขวาโล่งๆแต่บอลหลุดกรอบออกไปนาทีที่76จากความผิดพลาดของเกียรติพลอุดมนายด่านไทยที่คว้างบอลเร็วแต่ไปเข้าทางบัสยินยำบัสโบสหลากไปส่องไกลด้วยขวาบอลพุ่งเสียบโคตรเสาเข้าไปมองโกเลียตามตีเสมอ1-1ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+2ทับช้างศึกพลาดได้ประตูชัยจากลูกเตะมุมพงรวิชจันทวงเตะเปิดไปเสา2ถึงอันโทนิโอแสนจรักได้มงโล่งๆหลุดเสาแรกออกไปอย่างน่าเสียดายจบเกมทีมชาติไทยทำได้แค่เสมอกับมองโกเลีย1-1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มโดยเกมต่อไปทับช้างศึกจะพบกับลาวในวันที่28ตุลาคมนี้เวลาตามประเทศไทย 14:00 น.ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า